จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการมอบเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีบาดเจ็บจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะและเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลมูโนอำเภอสวยโกลกค่ะที่โรงเรียนบ้านมูโนหมู่ที่1ตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีบาดเจ็บจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดและเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยมีนางสาวรื่นฤดีสุวรรณมงคลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมอบเงินแก่ผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวน11รายรายละ 30,000 บาทผู้บาดเจ็บจนพิการจำนวน1รายเป็นเงิน 30,000 บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน291รายรายละ 15,000 บาททั้งนี้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดและเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกและโอนเงินให้จังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน